จากนั้นจังหวะหลุดมาครับโดยอาเรียวก่อนที่จะโดนหัวจากด้านหลังครับโดยชุนพลทองแท้ครับวิ่งไล่กวาดกันมาแล้วก็จังหวะที่อาเรียวหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วล่ะครับอาเรียวลุกขึ้นมาสังหารเองครับก่อนที่จะยิงสวนตัวอุกฤษวงมีมาเข้าประตูไปครับอ่านใจผิดทางครับสำหรับอุกฤษแล้วก็อาเรียวครับเช็คบินได้อย่างเลือดเย็นเหลือเกินครับบางกลาเอฟซีขึ้นนำห่างไปเป็น3ประตูต่อ0ครับโบอย่างเลือดดีครับกองหน้าทีมชาติคอสตาริกาครับ